มหาวิยหาสูตรว่าด้วยการยึดถือทิฏฐิของตนพระพุทธนิมิตรตรถามว่าบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งถือมั่นอยู่ในทิฏฐิย่อมโต้เถียงวิวาทกันว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงบุคคลทั้งหมดนั้นย่อมนำความนินทามาเนืองเนือง หรือย่อมได้ความสรรเสริญในที่นั้นบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลเหล่านั้นบางคราวได้ความสรรเสริญบ้างผลคือความสรรเสริญน,นั้นน้อยนักไม่พอแก่ความสงบเราย่อมกล่าวผลแห่งความวิวาทกันสองประการคือความนินทา และความสรรเสริญบัณฑิตเห็นโทษในผลแห่งการวิวาทแม้นี้แล้วเห็นนิพพานมิใช่ภูมิแห่งการวิวาทว่าเป็นธรรมกเกษมไม่พึงวิวาทกันทิฏฐิเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นอันมากบัณฑิตผู้รู้แจ้งย่อมไม่เข้าไปใกล้ทิฏฐิทั้งปวงนั้นบัณฑิตผู้รู้แจ้งนั้น เป็นผู้ไม่เข้าไปใกล้จะพึงถึงธรรมที่ควรเข้าไปใกล้อะไรจึงจะไม่ทำความชอบใจในรูปที่ได้เห็นในเสียงที่ได้ฟังชนบางพวกผู้มีศีลอันอุดมสําคัญอยู่ว่าศีลเท่านั้นเป็นธรรมอุดมจึงกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการสํารวมชนเหล่านั้น สมาทานวัดแล้วตั้งมั่นอยู่ด้วยคิดว่าเราทั้งหลายควรศึกษาความบริสุทธิ์ของศาสดานั้นในทิฏฐินี้เท่านั้นชนเหล่านั้นอันพบนำเข้าไปแล้วกล่าวว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดถ้าบุคคลเป็นผู้เคลื่อนจากศีลและพรดแล้วไซ บุคคลนั้นยังกรรมให้ผิดไปแล้วก็ไม่หวั่นไหวยังคร่ำครวญและปรารถนาความบริสุทธิ์อยู่เหมือนบุคคลอยู่ปราศจากเรือนเสื่อมแล้วจากพวกพึงปราถนาเรือนหรือพวกฉะนั้นอันหนึ่งอริยสาวกละศีลพรธ ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษทั้งสิ้นนี้แล้วไม่ปรารถนาว่าธรรมชาตินี้บริสุทธิ์ธรรมชาตินี้ไม่บริสุทธิ์เว้นแล้วจากความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ไม่ถือมั่นทิฏฐิแล้วพึงเที่ยวไปสมณพราหมณ์ทั้งหลายอาศัยทิฏฐินั้นหรือความเกลียดบาป แม้อนหนึ่งอาศัยรูปที่ได้เห็นแล้วเสียงที่ได้ฟังแล้วหรืออารมณ์ที่ได้ทราบแล้วเป็นผู้ระลึกเล่นพ้นไปจากอเกิริยะทิฏฐิยังไม่ปราศจากตัณหาในพบและมิใช่พบแล้วย่อมทอดถอนถึงความบริสุทธิ์ก็ความดิ้นรนทั้งหลายย่อมมีแก่ผู้ปรารถนา ความหวันไหวมีอยู่ในวัตถุที่ตนกำหนดแล้วการจุติและการอุบัติในพบนี้ย่อมไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นจะพึงหวันไหวจะพึงดิ้นรนในอารมณ์ไหนไหนเพราะเหตุอะไรสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวธรรมใดว่าเป็นธรรมอย่างยิ่ง ส่วนสมณพราหมณ์เหล่าอื่นกล่าวธรรมนั้นแหละว่าเป็นธรรมเลวสามวาทะของสมณพราหมณ์ทั้งสองพวกนี้วาทะอย่างไหนจริงหนอเพราะสมณพราหมณ์ทั้งหมดนี้แหละเป็นผู้กล่าวอวดอ้างว่าตนเป็นผู้ฉลาดสมณพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวธรรมของตนนั่นแหละว่า เป็นธรรมบริบูรณ์แต่กลับกล่าวธรรมของผู้อื่นว่าเป็นธรรมเลวสามสมณพราหมณ์ทั้งหลายต่างยึดถือทิฏฐิแม้ด้วยอาการอย่างนี้แล้วย่อมวิวาทกันสมณพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวทิฏฐิของตนของตนว่าเป็นของจริงถ้าว่าบุคคลพึงเป็นผู้เลวสาม เพราะการติเตียนของบุคคลอื่นไสใครๆจะไม่พึงเป็นผู้วิเศษในธรรมทั้งหลายเพราะว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากย่อมกล่าวธรรมของบุคคลอื่นโดยความเป็นธรรมเลวสามในธรรมของตนกล่าวว่าเป็นธรรมมั่นคงสมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญหนทาง เครื่องดำเนินของตนอย่างใดการบูชาธรรมของตนของสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ยังเป็นไปอยู่อย่างนั้นหากว่าวาทะทั้งปวงจะพึงเป็นของแท้ไซความบริสุทธิ์ของสมณพราหมณ์ผู้มีถ้อยคาต่างๆกันเหล่านั้นก็จะเป็นผลเฉพาะตนเฉพาะตน เท่านั้นยานที่ผู้อื่นจะพึงนำไปไม่มีแก่พรามการวินิจฉัยในธรรมคือทิฏฐิทั้งหลายว่าข้อนี้แหละจริงดังนี้แล้วยึดถือไว้ไม่มีแก่พรามเพราะเหตุนั้นพรามจึงล่วงความวิวาทเสียได้พรามนั้นย่อมไม่เห็นธรรมอื่นโดยความเป็นธรรมประเสริฐเลย เดียรถีบางพวกกล่าวอยู่ว่าเรารู้เราเห็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี้เป็นอย่างนั้นแหลตดังนี้จึงเชื่อความบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิถ้าว่าเดียรถีได้เห็นแล้วใสประโยชน์อะไรเล่าด้วยความเห็นนั้นแก่ตนเพราะว่าเดียรถีทั้งหลาย ก้าวล่วงอริยมรรคเสียแล้วย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยธรรมอย่างอื่นนรชนเมื่อเห็นย่อมเห็นนามรูปและครั้นเห็นแล้วจักรู้ทั่วถึงนามรูปเหล่านั้นทีเดียวโดยความเป็นของเที่ยงและโดยความเป็นสุขนรชนนั้นจะเห็นนามรูปมากหรือน้อยโดยความเป็นของเที่ยง และเป็นสุขก็จริงถึงกระนั้นผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมไม่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นนั้นเลยชนผู้ทำรรทิฏฐิที่ตนกำหนดไว้ในเบื้องหน้ามีปกติกล่าวตามความมั่นใจไม่ใช่เป็นผู้อันบุคคลอื่นพึงจะแนะนำได้ง่ายเลยผู้นั้น อาศัยครูคนใดแล้วก็เป็นผู้กล่าวความดีงามในครูคนนั้นผู้นั้นเป็นผู้กล่าวความบริสุทธิ์ได้เห็นความท่องแท้ในทิฏฐิของตนพรามรู้แล้วย่อมไม่เข้าถึงเครื่องกำหนดคือตันหาและทิฏฐิไม่แล่นไปด้วยทิฏฐิและไม่มีตันหาทิฏฐิ เรื่องผูกพันด้วยยานอันหนึ่งพรามนั้นได้รู้สมบัติคือทิฏฐิทั้งหลายเป็นอันมากแล้ววางเฉยชนเหล่าอื่นย่อมยึดถือทิฏฐิเหล่านั้นมูนีในโลกนี้สลากิเลสเครื่องร้อยรัดเสียแล้วเมื่อผู้อื่นเกิดวิวาทกันก็ไม่แล่นไปเข้าพวกเขา มุนีนั้นเป็นผู้สงบเมื่อผู้อื่นไม่สงบก็เป็นผู้มีอุเบกขาอยู่ท่านไม่มีการยึดถือชนเหล่าอื่นย่อมยึดถือมุนีละอาสวะเบื้องต้นคือส่วนที่ล่วงแล้วเสียไม่ทําอาสวะใหม่คือส่วนที่เป็นปัจจุบันไม่เป็นผู้ลำเอียง เพราะความพอใจอันหนึ่งมุนีนั้นจะเป็นผู้ยึดมั่นกล่าวก็หาไม่มุนีนั้นเป็นนักปราดหลุดพ้นแล้วจากทิฏฐิทั้งหลายไม่ติเตียนตนไม่ติดอยู่ในโลกมุนีนั้นเป็นผู้ไม่มีมานและเสนามารในธรรมทั้งปวง คืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วหรือได้ทราบแล้วปลงภาระลงแล้วหลุดพ้นแล้วเป็นผู้ไม่มีเครื่องกำหนดไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรารถนาชนนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบเทศนาด้วยธรรมเป็นยอด คือพระอรหันต์ด้วยประการชนนี้จบมหาวิยยหาสูตร